แล้วก็คนที่ฝ่าฝืนนะครับไม่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยแล้วตั้งตัวเป็นพระเจ้าเนี่ยนะครับในคัมภีร์กุรอานก็ได้ยกตัวอย่างเอาไว้ให้นะครับว่าประสบชะตากรรมอย่างไรรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับสวัสดีครับ warahmatullahi wabarakatuh Ramadan Karim สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการซีรีส์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซึ่งทางโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนจัดทำขึ้นเพื่อที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอิสลามแก่คนทั่วไปแล้วก็เรื่องที่ทางโครงการอยากจะทำความเข้าใจแล้วก็ให้ความรู้นั่นก็คือเรื่องของการรู้จักพระเจ้านะครับเพราะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากว่าอิสลามเป็นศาสนาของอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นนะครับถ้าหากว่าจะเรียนรู้อิสลามจะรู้จักอิสลามก็ต้องรู้จักพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของอิสลามซะก่อนนะครับการรู้จักพระเจ้านะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าจะทำให้เราได้รู้สถานภาพของตัวเองว่าเราเป็นสิ่งถูกสร้างพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงสร้างดังนั้นเราก็เป็นบ่าวนะครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนะครับต่างว่านายสั่งอะไรเนี่ยเราก็ทำตามนายห้ามอะไรเราก็งดเว้นนี่ก็คือทางรอดของเราทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าแล้วก็คนที่ฝ่าฝืนนะครับไม่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยแล้วตั้งตัวเป็นพระเจ้าเนี่ยนะครับในคัมภีร์กุรอานก็ได้ยกตัวอย่างเอาไว้ให้นะครับว่าประสบชะตากรรมอย่างไรยกตัวอย่างเช่นนะครับฟิโรอูนหรือว่าฟาโรห์นะครับที่ตั้งตัวเป็นพระเจ้าแล้วก็เรียกร้องให้ประชาชนหรือคนอียิปต์ในสมัยนั้นนะครับเคารพกราบไหว้ตัวเองเป็นพระเจ้านะครับโดยอ้างว่าเขาเป็นพระเจ้าแห่งแผ่นดินเพราะนั้นผู้คนในอียิปต์จะต้องเคารพสักการะกราบไหว้บูชาเขาเหมือนกับเทพเจ้าองค์หนึ่งด้วยความสำนึกอันนี้นะครับไม่รู้จักอัลลอฮ์นะครับในฐานะผู้สร้างนะครับฟาโรห์ก็มีความยิ่งทะนงโอหังบังอาจนะครับจนกระทั่งท้าทายนบีมูซาอะลัยฮิสสลามหรือว่าโมเสสที่อัลลอฮ์เนี่ยครับส่งมาตักเตือนด้วยความปรารถนาดีนะครับว่าฟาโรห์เนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮ์จะต้องเคารพสักการะอัลลอฮ์แต่ว่าฟาโรห์ไม่เชื่อนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับแล้วก็เมื่อไม่เชื่อนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็หมายความว่าไม่เชื่ออัลลอฮ์ต่อต้านอัลลอฮ์ฉะนั้นในที่สุดแล้วเนี่ยครับอัลลอฮ์ก็ส่งสั่งสอนฟาโรห์ให้เป็นบทเรียนแก่มวลมนุษยชาติว่าการโอหังบังอาจตั้งตัวเป็นพระเจ้าจะต้องประสบชะตากรรมอย่างไรนะครับใครที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์มานะครับก็รู้ว่าฟาโรห์นะครับถูกอัลลอฮ์ลงโทษในความโอหังเนี่ยนะครับด้วยการจมน้ำทะเลตายแล้วก็ศพของฟาโรห์ที่ถูกเก็บเป็นมัมมี่เอาไว้นะครับได้ถูกนำมาตั้งแสดงในพิพิธภัณฑ์ไคโรและพิพิธภัณฑ์ในประเทศต่างๆจนกระทั่งทุกวันนี้ในยุคสมัยของฟาโรห์นะครับก็มีอีกคนหนึ่งที่โอหังบังอาจเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นญาติพี่น้องกับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามด้วยนะครับนั่นก็คือคารูนนะครับคารูนนี่ก็โอหังเหมือนกันนะครับหากินอยู่กับฟาโรห์แล้วก็มีความมั่งคั่งเป็นอย่างมากด้วยความมั่งคั่งนะครับก็ทำให้กอรูเนี่ยทนงว่าทรัพย์สินความมั่งคั่งของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยความสามารถด้วยความรู้ของเขาเองโดยเขาลืมไปว่าอัลลอฮ์นั้นนอกจากพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างแล้วพระองค์ยังเป็นผู้ประทานปัจจัยอย่างชีพพระองค์เป็นผู้ประทานให้นะครับแล้วพระองค์เป็นเจ้าของทรัพยากรทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ากอรูเนี่ยนะครับโอหังบังอาจนะครับตั้งตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งแล้วก็ไม่ยอมช่วยเหลือคนอื่นทั้งที่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามมาเตือนนะครับว่าทรัพย์สินที่ได้มาเนี่ยอัลเลาะห์ได้ประทานให้มาเมื่อประทานให้มาแล้วเนี่ยก็ควรจะเอาทรัพย์สินที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยนะครับไปสร้างบ้านในโลกหน้าด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลคนลำบากยากจนนะครับแต่ว่ากอรูนก็ไม่ยอมทำเช่นนั้นนะครับแล้วก็ในที่สุดกอรูนแม้จะเป็นญาติพี่น้องกับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับก็ถูกอัลลอฮ์ลงโทษด้วยการให้ธรณีเนี่ยสูบกอรูนแล้วก็ทรัพย์สินที่เขามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยจมไปบนผืนหน้าแผ่นดินกอรูนกับฟาโรห์เนี่ยนะครับมีชีวิตอยู่ในสมัยเดียวกันกอรูนนะครับก็เป็นเสนาบดีที่สนิทใกล้ชิดแล้วก็ใช้อำนาจของฟาโรห์ในการสร้างความมั่งคั่งนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องแปลกที่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับศพของฟาโรห์นะครับพบอยู่ในพีระมิดแต่ศพของกอรูนนะครับจมหายไปในธรณีทุกวันนี้ยังไม่ได้มีการค้นพบก็ฝากเอาไว้เป็นข้อคิดนะครับว่าทรัพย์สินที่มากมายที่เรามีอยู่นะครับให้เราตระหนักอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่จัดเตรียมให้เราเพราะพระองค์เป็นผู้ที่ทรง
ประทานปัจจัยยังชีพแล้วก็จัดเตรียมให้นบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับมาสอนวิธีการใช้ทรัพย์สินนะครับว่าทรัพย์สินที่ได้มาเนี่ยเป็นของอัลเลาะห์ตะอาลาและเมื่อได้มาแล้วแสดงว่าอัลเลาะห์ได้ทําดีกับเราเพราะฉะนั้นเมื่ออัลเลาะห์ทําดีกับเราแล้วเนี่ยก็เราทำดีเหมือนกับอัลลอฮ์โดยการแบ่งปันให้แก่คนอื่นที่ไม่มีโอกาสเหมือนอย่างเรานะครับอิสลามไม่ได้ห้ามเรื่องการสะสมเรื่องการใช้ทรัพย์สินแต่ว่าใช้ทรัพย์สินแล้วต้องคำนึงถึงคนอื่นด้วยเพราะอัลลอฮ์เนี่ยประทานปัจจัยมาสำหรับบ่าวของพระองค์บนหน้าผืนแผ่นดินนี้ผ่านมือใครบางคนอันนั้นถ้าหากว่าใครได้รับแล้วก็ต้องเจือจานกันไปฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับสำหรับการใช้ชีวิตหลังเดือนรอมฎอนที่กำลังจะจากเราไปในไม่ช้านี้วะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับ